ก่อนนะคะก็เป็นนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นทนายความแล้วก็พยายามที่จะทำงานเรื่องการส่งเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมาตลอดนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ต้องขังนะคะจริงๆแล้วกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทั้งตะวันแสงแล้วก็รวมทั้งบุ้งด้วยนะคะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยมันเป็นคดีที่เราพิจารณาว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพนะคะแล้วก็เป็นคดีที่มีมูลเหตุทางการเมืองเป็นการเฉพาะนะคะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆนะคะดังนั้นคอนเซ็ปต์หรือความเข้าใจอันนี้เราจะเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าถ้าเขาอยู่ในการควบคุมตัวนะคะของหน่วยงานราชการเนี่ยเราจะเรียกเขาว่านักโทษทางความคิดนะคะนักโทษทางความคิดเนี่ยหมายถึงผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางอาญาอันเนื่องมาจากความคิดของเขาเลยความคิดของเขาเนี่ยมันไม่สามารถจะไปฆ่าใครได้มันไม่สามารถจะไปทำร้ายใครได้โดยความรุนแรงทางกายภาพนะคะความคิดเป็นสิ่งที่เป็นเจตจำนงของบุคคลนะคะแม้ว่าในบางกรณีมันจะผิดกฎหมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่อง112การหมิ่นประมาทหรือว่าการกระทำการยุยงปลุกปั่นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศอะค่ะเขาควรจะได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะคดีต่างๆเหล่านี้มองเห็นได้ชัดว่าเป็นคดีที่มีความมุ่งหมายทางการเมืองและมีลักษณะกันแกล้งนักกิจกรรมด้านเสรีภาพนะคะคือตอนนี้เขากันแกล้งกลุ่มประชาชนผู้เห็นต่างหลายๆกลุ่มมาเกือบหมดแล้วนะคะเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องที่อยากที่จะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่านะคะก็ถูกติดล็อกกฎหมายป่าไม้ติดล็อกกฎหมายอุทยานนะคะมีคนหลายคนที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกที่ของตนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาไม่ได้ใช้อาวุธเลยนะคะเราก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินของบรรพบุรุษนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีบางกอยตอนนี้ก็ยังถูกดำเนินคดีนะคะแต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับตบุ้งตะวันแล้วก็บุคคลแฟงแล้วก็บาร์ที่กำลังอดอาหารอยู่ตอนนี้ค่ะคือเราน่าจะต้องให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยนะคะรวมทั้งผู้พิพากษาเวรผู้พิพากษาที่จะต้องดูแลเรื่องของการให้ประกันตัวเนี่ยพิจารณาถึงหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมในการมีคำสั่งทางคดีนะคะจริงๆก็เข้าใจว่าศูนย์ทนายความมุสลิมปัจจุบันนะคะทำงานสำหรับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีความพยายามที่จะยื่นขอประกันตัวนะคะอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าข้อเรียกร้องของทั้งตะวันและแฟงเนี่ยค่อนข้างเป็นนามธรรมคือมีความแทบจะเป็นไปไม่ได้ในบริบทของประเทศไทยตอนนี้นะคะที่เราจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้น้องๆทุกคนที่มีความคาดหวังกับสังคมที่ดีกว่าเนี่ยประสบความสำเร็จได้แต่ความเห็นของผู้พิพากษาเวรที่จะต้องดูแลคำร้องขอประกันตัวเนี่ยถ้าได้ใส่หัวใจลงไปสักนิดและพิจารณาคำร้องของทนายความและเนื้อหาที่ได้รายงานถึงเรื่องสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กเยาวชนของชาติเนี่ยเขาน่าจะมีหัวใจที่อ่อนนุ่มลงมาสักนิดนะคะแล้วก็อนุญาตให้ประกันตัวนะคะข้อเรียกร้องในเชิงสัญลักษณ์ของน้องทุกคนเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกพี่ไม่กล้าเรียกร้องเราเห็นแล้วค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดไม่ได้เลยในสังคมยุคนี้ในประเทศนี้ในภาวะแบบนี้เราก็เรียกร้องตัวเองเราก็ทำตัวเองนะคะให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นทนายความเป็นนักสิทธิ์ดำเนินการต่างๆเรียกร้องสิทธิ์ถูกตกเป็นจำเลยก็สู้คดีเราทำหน้าที่ของเราน้องทุกคนก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็เลยอยากจะเรียกร้องว่าให้องค์กรตุลาการนะคะคุยกันก็ได้ค่ะอยากจะให้มีผู้พิพากษาที่กล้าหาญที่จะใช้สิทธิมนุษยชนกำหนดคำสั่งการให้ประกันตัวของน้องทั้ง4คนเอาบุคคลที่อดอาหารก่อนก็ได้ค่ะเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะทำได้โดยไม่ยากเลยไม่ต้องคิดนะคะนอนคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ให้ประกันตัวได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องข้อเรียกร้องพื้นฐานเลยว่าพวกเขาเป็นนักโทษทางการเมืองการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่สากลเรียกร้องแต่การปล่อยตัวโดย
ค่เพียงให้สิทธิในการประกันตัวไม่อนุญาตให้ฝากขังต่อไปก็จะเป็นหลักการที่สังคมไทยนะคะคิดว่าน่าจะต้องรับได้แล้วก็ชื่นชมนะคะผู้พิพากษาที่จะมีการกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นมาตรฐานนะคะส่วนอื่นๆที่เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะในเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยถ้ากรณีที่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลประสงค์ที่จะย้ายการรักษาพยาบาลไปหน่วยอื่นนะคะจริงๆก็ควรจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะที่จะอนุญาตให้เขาไปรักษาในโรงพยาบาลที่เขารู้สึกพอใจและมีเขาเรียกความมีความเชื่อมั่นนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำได้ไม่ยากนะคะจนทำให้เราคิดว่าหน่วยงานสถาบันต่างๆเหล่านี้เขายืนอยู่บนหลักการอะไรที่ทำให้หัวใจเขาช่างแข็งกระด้างแล้วก็ไม่เอื้อให้เกิดหลักการด้านมนุษยธรรมที่ง่ายๆเลยนะคะสิทธิในการรักษาพยาบาลเนี่ยเวลาเราปวดฟันเราไม่สบายเราไปหาหมอที่เราอยากไปหานะคะเราไม่ได้พยายามจะเข้าไปหาหมอที่เราไม่เชื่อมั่นไม่ไว้ใจแล้วกระบวนการยุติธรรมทำให้เขาต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์โดยไม่ได้ประสงค์ที่จะไปอยู่ที่นั่นหลักการโดยทั่วไปคือเขาจะต้องเป็นเสรีชนออกมาโดยสามารถจะพูดถึงการคิดเห็นต่างได้โดยไม่ถูกจับกุมควบคุมตัวด้วยซ้ำแต่กระบวนการที่มันผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งการที่คนป่วยจะขออนุญาตออกไปรักษาพยาบาลที่อื่นและก็ยังอยู่ในการควบคุมนะคะก็ยังทำไม่ได้นะคะแล้วก็เลยจะคงจะต้องพูดไปถึงหลายๆสถาบันเลยนะคะสถาบันทางการแพทย์ของไทยที่อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานใดก็ไม่รู้นะที่มาคิดถึงเรื่องการไม่อนุญาตให้ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลข้างนอกนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความใจเด็ดของน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ข้างในทุกคนนะคะมันมีมากถึงเพียงไหนนะคะก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอบอกกับทุกคนว่าหลายๆครั้งหลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่กล้าที่จะทำอะไรอย่างที่น้องๆได้ทำนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจนะคะถ้าเสียงจะไปถึงทั้งกระบวนการยุติธรรมสถาบันต่างๆแล้วก็รวมทั้งส่งไปถึงทุกคนที่ยังอยู่ในเรือนจำคือทั้ง42คนนะคะแล้วก็จริงๆก็อยากจะบอกว่ามีนักโทษทางการเมืองในหรือหลักอีกหลายๆบริบทนะคะที่ยังอยู่ในการควบคุมและอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสความสนใจของคนภายนอกนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้ากลุ่มนี้ได้รับความเป็นธรรมได้รับความปฏิบัติอย่างเขาอย่างเป็นมนุษย์นะคะเราก็คิดว่าการพัฒนาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไทยระบบราชทัณฑ์แล้วก็การเคารพสิทธิเสรีภาพก็จะดีขึ้นนะคะ